ข่าวต่อไปล้วงคองูเห่าเลยนะครับมีคนร้ายที่ไปขโมยมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายเจ้าของค่ายมวยสุดท้ายโดนจับได้ครับถูกนำตัวขึ้นรถแห่ไปรอบเมืองประจานก่อนจะนำตัวส่งตำรวจไปดูภาพครับนี่คือโจรขโมยมอเตอร์ไซค์ที่ตำบลขาวพระอำเภอรัตภูมินะครับถูกจับได้ครับก็เลยมีทางเพื่อนของผู้เสียหายซึ่งเป็นพี่ชายของเจ้าของค่ายมวยเนี่ยพาตัวคนร้ายขึ้นรถกระบะแห่ไปรอบเมืองเขียนข้อความแขวนคอเอาไว้ว่าโจรลักรถจากสภาพนะครับจะเห็นว่าสะบักสะบอมเลยนะครับโจรคนนี้ใส่แค่กางเกงชั้นในตัวเดียวก่อนถูกนำตัวส่งตำรวจที่สภ.ควนเนียงดำเนินคดีผู้ต้องหาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับภรรยาครับแล้วก็นั่งรถไฟมาที่นี่ไม่มีเงินกลับก็เลยก่อเหตุขโมยมอเตอร์ไซค์ครับ